สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ทันหุ้นสัมภาษณ์พิเศษนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาวุ่นๆในฝั่งของ Dimet ครับหลังจากที่ทันหุ้นได้เล่นข่าวเกี่ยวเรื่องของ Dimet บนทางสองแพร่งนะฮะอันตรายอย่ามอบฉันทะนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังติดตามเรื่องของศึกชิงอำนาจใน Dimet นะครับฝั่งนึงนะครับนั่นก็คือในฝั่งของผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับกับอีกในฝั่งนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าไปในบริษัทไปมีอำนาจในการบริหารบริษัทได้วันนี้นะครับผมได้เชิญนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Dimet เข้ามาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับขอต้อนรับคุณเหอจื่อหวกนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ Dimet อยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาคุยกันนะฮะก็หลังจากที่ลงข่าวตรงนี้ไปนะครับก็ได้รับการติดต่อเข้ามานะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยการชี้แจงประเด็นต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับการที่เรามาในวันนี้ฮะครับผมที่วันนี้มาโอสื่อเพราะว่าผมต้องการรับคุณเป็นธรรมเพื่อที่จะส่งคุณของผมเข้าไปบริหารนะครับที่ผ่านมาผมเคยเข้าไปบริหารสักพักเคยเป็นผู้บริหารเป็น CEO ของ Dimet นะครับแต่หลังจากนั้นผมลาออกสิ้นเดือนกุมภาเพราะว่าเพื่อต้องการปรับโครงสร้างหุ้นนะครับอ๋อครับผมเพราะไม่สามารถที่จะปรับโครงสร้างหุ้นในตำแหน่งได้เพราะว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงของการเตรียมประกาศงบใช่ครับแล้วยังไงก็กลับเข้าบริษัทไม่ได้เหรอใช่ครับผมหลังจากนั้นผมก็ขอกลับเข้าไปส่งกรรมการเข้าไปในบอร์ดนะครับแต่ในประชุม AGM ไม่มีรายชื่อตอนประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้นไม่มีชื่อของกลุ่มเราเข้าไปครับผมใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมได้ยินข่าวว่าก็คุณเหอจูหวงก็เลยไม่สามารถที่จะรับอนุมัติมตินั้นได้เห็นบอกว่าเราไม่ได้โดนแค่นั้นมันมีอะไรที่เราอึดอัดอีกครับก็ได้อ่านข่าวว่าผมเป็นจีนเทานะครับทำให้ผมมีปัญหาทำธุรการนะครับวันนี้ผมก็ต้องมาออกสืบว่าผมไม่ใช่จีนเทานะครับตกลงว่าคุณเหอจูหวงเนี่ยนะครับหรือว่าผมขออนุญาตเรียกคุณริเวอร์แล้วกันนะครับตกลงคือใครครับผมเป็นชาวไต้หวันนะครับแล้วก็เข้ามาทำงานที่B47นะครับอยู่ในธุรกิจถุงมือยางนะครับตอนนั้นได้จากรุ่นพี่ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยที่เดียวกันเชิญผมมาร่วมงานกันนะครับครับผมหลังจากนั้นบริษัทเติบโตเร็วมากเราได้เข้าตลาดทรัพย์ที่ไต้หวันปี 2015นะครับครับผมผมก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่ให้โอกาสผมได้ร่วมลงทุนทำให้ผมมีกำไรจากการถือหุ้นที่เข้าตลาดทรัพย์ที่ไต้หวันนะครับหลังจากนั้นผมก็มีหลังจากนั้นผมก็มีการลงทุนหลายธุรกิจนะครับมีทำเทรดถุงมือน้ำยางนะครับแล้วก็เข้าไปลงทุนธุรกิจถุงมือยางนะครับครับครับผมก็ถือว่าเราดำเนินธุรกิจถุงมือยางเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่จีนเทานะครับครับผมชัดเจนตรงนี้ทำไมเหรอมีคนกล่าวหาเราว่าเป็นจีนเทาแล้วเราโดนผลกระทบเหรอใช่ครับทำให้ผมมีปัญหาค่อนข้างใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วผมก็มีที่ปรึกษาการเงินตอนที่ผมเข้าซื้อ Dimet นะครับมีทนายความนะครับซึ่งก่อนที่ผมเข้าซื้อ Dimet เขาก็ต้องทำ KYC นะครับซึ่งพวกเขาเป็นพยานให้ผมได้ว่าผมไม่ใช่จีนเทาทีนี้ไปดูเรื่องราวของ Dimet ตกลงว่าเราเข้ามาสู่ Dimet ได้อย่างไรครับทราบมาว่าเข้ามาในปี 2564ใช่ไหมใช่ใช่เข้าปี 2564ครับเข้าไปลงทุน Dimet เห็นอยากจะทำให้ Dimet พลิกฟื้นกลับมานะครับแล้วหลังจากผมได้เชิญเข้าไปเป็น CEO ของ Dimet นะครับผมก็เข้าไปชวนนักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้น Dimet นะครับแล้วก็เคลียร์หนี้สินของ Dimet ทั้งหมดแล้วก็เคลียร์คดีต่างๆของ Dimet ทำให้ Dimet เป็นบริษัทที่คลีนนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเราเข้าไปในราคาเท่าไหร่นะไดเมทเอ่อ59ตังค์นะครับ59สตางค์ปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า30สตางค์ครับผมขาดทุนสิครับถ้าอย่างงี้ขาดทุนพอสมควรอยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วตอนที่เราเข้าไปเรามีแนวทางในการจัดการไดเมทอย่างไรครับเพื่อที่จะทำให้เขาพลิกฟื้นกลับคืนมาหลังจากผมเข้าไปไดเมทแล้วผมก็มองเห็นตอนนั้นคือช่วงวิกฤตภาวะโควิดนะครับผมก็มองเห็นธุรกิจถุงมือยางมันมีกำไรดีนะครับก็เลยเสนอไดเมทว่าเข้าไปลงทุนโรงงานถุงมือยางนะครับผมมองว่าไดเมทมีพื้นฐานที่ดีเพราะว่าจากเดิมไดเมทได้เทคโนโลยีจากบริษัทที่ออสเตรเลียนะครับเขามีคุณภาพสีค่อนข้างดีนะครับไดเมทก็เหมือนผู้ป่วยคนหนึ่งเราต้องการดูแลมันต้องให้อาหารต้องให้ยานะครับเพราะฉะนั้นผมขอกลับเข้าไปบริหารไดเมทเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศเพื่อที่จะไปเปิดตลาดใหม่ที่ต่างประเทศเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบใหม่ที่เข้ามาผลิตสีให้ทันสมัยนะครับแต่ผมไม่ได้รับผลเป็นธรรมไม่สามารถกลับเข้าไปบริหารใหม่ได้ครับเห็นบอกออกมาว่าก็วางอนาคตหรือ S-curve ใหม่ให้กับตัวของไดเมทด้วยใช่ครับเช่นเดียวกันใช่ครับยังไงฮะก็เป็นแนวโน้มของของโลกอยู่แล้วผู้อย่างนี้นะครับก็คือจะเอาเทคโนโลยีใหม่จากที่ต่างประเทศเข้ามานะครับเอาธุรกิจใหม่ๆเข้ามาที่ไดเมทครับผมซึ่งจะมีผลตอบแทนที่ดีเหรอหรือยังไงใช่ครับผมมันเป็นเมกะเทรนครับผมสีก็จะพาไปโกอินเตอร์เดี๋ยวจะมี S-curve ใหม่เข้ามาแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะได้กลับเข้าไปในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องถามกรรมการณปัจจุบันนะครับทำไมผมในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นค่อนข้างเยอะมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดแต่ไม่สามารถส่งกรรมการกลับเข้าไปบริหารบริษัทได้ครับครับผมก็ต้องไปถามเขาแล้วได้คุยกันบ้างไหมทำไมแล้วข้างในเขาบอกว่าทำไมยังไม่ยอมให้ชื่อเราเข้าไปจริงๆแล้วผมก็เสนอรายชื่อกรรมการครับแต่ในประชุม EGM ครั้งนี้ไม่เห็นมีรายชื่อที่ผมส่งเข้าไปนะครับอ๋อคือเพราะเราไปไม่อนุมัตินะครับผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติครั้งก่อนเราก็ส่งรายชื่อคณะกรรมการเข้าไปอีกครั้งนึงใช่ครับนะฮะปรากฏว่าไม่มีรายชื่อใช่ครับของเราเข้าไปครับที่เสนอผู้ถือหุ้นครับก็คือวาระประชุมครั้งนี้ที่ผมอ่านนะครับไม่มีรายชื่อกรรมการที่เราส่งเข้าไปสักคนหนึ่งเลยครับอ้าวเดี๋ยวต้องไปติดตามครับต้องไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมาครับผมซึ่งแน่นอนแหละครับมันก็ผมก็ได้ยินวงในว่ามีการขอพร็อกซี่ของไดเมทเนี่ยขอใบมอบฉันทะครับโดยที่ตัวไม่ต้องไปนะฮะขอใบมอบฉันทะอย่างเดียวเลยครับโอ้เรารู้สึกไงอ่ะผมรู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้ก็เหมือนการเลือกตั้งผมขอผู้ถือหุ้นรายย่อยให้พยายามเข้าไปประชุมด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมอบฉันทะให้ใครนะครับคือเราสังเกตว่าการประชุมครั้งนี้เปลี่ยนสถานที่ประชุมนะครับจากเมื่อก่อนประชุมที่สนามกอล์ฟบางปูครั้งนี้จัดประชุมที่โรงงานแล้วก็เปลี่ยนเวลาการประชุมด้วยเมื่อก่อนเวลาประชุมคือ9โมงแต่ครั้งนี้คือ8โมงเช้า8โมงเช้าให้ผู้ถือหุ้นไปถึงนิคมบางปูถ้าเกิดว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้อยู่สมุทรปราการผมถามว่าจะเข้าไปประชุมทันไหมเราสังเกตวาระประชุมครั้งที่แล้ว AGM จะมีวาระหนึ่งคือขอเพิ่มทุน PP และ RO นะครับแต่ในประชุมขอถอนวาระนี้นะครับก็อยากจะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไปสังเกตเรื่องนี้ด้วยนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับไดเมทณขณะนี้นั่นก็คือการที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ข้อสรุปนะฮะกับในงบการเงินของไดเมทแล้วก็นำมาซึ่งการขึ้นเครื่องหมาย NP ณขณะนี้ก็คือเตือนผู้ลงทุนนั่นแหละให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอกเป็นการเทคนิคเฉยๆเพราะว่าบริษัทที่เราเข้าไปลงทุน
ป็นบริษัทจำกัดไม่ใช่บริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นการปิดงบของบริษัทจำกัดเป็นปีละครั้งนะครับทำให้ที่เราจะปิดงบ Q1 เขาไม่สามารถทำเป็นงบ PAE เหมือนบริษัทมหาชนเพราะเขาจะปิดช้ากว่าเขาปิดงบช้ากว่าครับครับผมก็เลยทำให้คืองบของเขายังไม่ได้ออกใช่ครับว่ากันอย่างนั้นครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้ส่งบัญชีไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบครับงบการเงินของเขาได้ครับอ๋อจริงๆแล้วบริษัทจำกัดนี้ก็จ้าง KPMG เป็นผู้ส่งบัญชีเพียงแค่ว่าคือความเชื่อมั่นมีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเป็นบริษัทจำกัดปิดงบปีละครั้งอ้าวเราไม่สามารถให้เราไปซื้อเขาเราไม่สามารถให้เขาปิดงบรายไตรมาสได้หรอครับหรือยังไงฮะครับเนื่องจากว่า เราถือหุ้นอยู่ 30% นะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ 70% ไม่อยากจะเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับโอ้อ้าวนะฮะแล้วเรามีแนวทางแก้ไขยังไงล่ะเรื่องนี้ก็มี3ทางนะครับทางที่หนึ่งก็คือเราซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายนี้ว่าเราซื้อจาก 30% ก็คือเพิ่มจำนวนสัดส่วนผู้ถือหุ้นใช่ครับเพิ่มหุ้นเข้าไปใช่ครับครับนะครับเพิ่มเกิน51นะครับหรือว่าทางที่สองก็คือ เราขายออกนะครับขายหุ้นออกนะครับทางที่สามก็คือ เราเอาธุรกิจใหม่เข้ามาทำให้ธุรกิจใหม่มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าถุงมือยางจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับสุดท้ายอยากบอกอะไรกับนักลงทุนผู้ถือหุ้นไดเมททุกคนฮะนะครับผมในฐานะผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทมากที่สุดนะครับผมก็มีความตั้งใจที่จะพลิกพื้นไดเมทให้บริษัทมีกำไรให้บริษัทดีขึ้นนะครับก็อยากจะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนไม่ต้องมอบ proxy ให้ใครนะครับพยายามเข้าไปประชุมครั้งนี้ก็เหมือนการเลือกตั้งนะครับต้องใช้สิทธิ์ตัวเองนะครับอย่ามอบ proxy ให้ใครนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ